สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับช่องเกษตรอินทรีย์พาท่านผู้ชมนะครับมาทำสาวนะครับทำสาวโหระพากันนะครับนี่คือต้นโหระพาที่เกตแล้วก็จะเป็นดอกนะครับถ้าเป็นดอกนะครับเราก็ใช้วิธีตัดขั้วดอกออกเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่อยากปลูกใหม่นะครับเราก็ต้องใช้สูตรตัดขั้วดอกออกแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับการบำรุงรักษาไม่ยากเลยนะครับถ้าโหระพานะครับโหระพาก็ไม่ยากก็เหมือนพืชทั่วไปนะครับถ้าฉีดพ่นจุลทรีย์ไล่แมลงก็สูตรต่างๆที่เรานำเสนอไปแล้วนะครับนี่คือการตัดนะครับตัดขั้วดอกออกทุกขั้วเลยนะครับตัดข้างล่างก็ได้นะครับข้างบนก็ได้เราก็บำรุงนะครับเราก็บำรุงต้นใบดอกยอดเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าดอกเขาถูกตัดแล้วท่านผู้ชมเราก็ทำสูตรนี้ท่านผู้ชมถ้าทำสูตรนี้รับรองนะครับโหระพานะครับกะเพรานะครับถ้าโหระพากะเพรานะครับก็จะแตกยอดได้ดีท่านผู้ชมครับลองทำดูนะครับท่านผู้ชมวันนี้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับคลิปสาระน่ารู้นะครับทำง่ายๆนะครับแบบสบายๆชาวบ้านนะครับแต่ได้รับประทานสิ่งที่ปลอดภัยนะครับเพราะเราปลูกด้วยวิธีปลอดสารพิษนะครับนี่ตัดแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวหมดนะครับถ้าหมดยิ่งดีนะครับเป็นดอกของโหระพานะครับถ้าเป็นกระเพราก็ตัดแบบนี้ได้เหมือนกันท่านผู้ชมถ้าเราทิ้งไว้นะครับยอดเขาก็จะไม่แตกเขาก็จะโทรมเขาก็จะตายนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับวันโอกาสหน้าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมคลิปที่มีสาระน่ารู้ต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับ